อืมกรีนบุ๊กโอ้เย่เพิ่งดูดูเมื่อวานเลยสมุดเขียวสมุดเขียว yes. ครับครับเป็นไงครับเอาผมเริ่มผมเดี๋ยวผมงี้ผมขอจัดคิวในการพูดนะได้ครับผมจะเริ่มจากคุณแม็กพี่แทนแล้วก็คุณส้มวนไปทำไมให้คุณส้มสุดท้ายฮะแล้วผมขอคนสุดท้ายเพราะว่าเรียงจากตามช่องในไลฟ์เลยเนี่ยง่ายสุดแล้วอ๋อได้โอเคโอเคได้ครับคุณแม็กขอเชิญคุณครับเอาครับอืมโอเคครับคุยเลยคุณแม็กแป๊บเดียวได้ได้คือคุณแม็กตัดผมมาใช่ไหมใช่ใช่มึงตัดหล่อจังเลยนะขอบคุณครับพยาบาลพยาบาลก็สวยเหมือนกันครับหล่ออยู่ มันดูไม่เป็นธรรมชาติกันเลยเนาะครับก็คือ Green Book นะครับจริงๆก็เพิ่งได้โอกาสไปดูจริงๆหนังเรื่องนี้อยากดูตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่มันเข้าตอนปลายปีแต่พอดีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยหาลงดูไม่ได้ก็เลยเพิ่งได้มาดูเมื่อวานนี้เองเพิ่งจองตั๋วได้คือตอนแรกอย่างที่เคยคุยกับพี่แทนว่าตอนแรกแค่นึกในใจว่ามันจะเป็นหนังที่แบบอารมณ์ประมาณคนทุกคนเกลียดคนผิวสีแล้วสุดท้ายมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแต่พอไปดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แฮปปี้เอนดิ้งตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องมันมีความน่ารักแฮปปี้บิกินนิ่งแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งด้วยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกราฟหนังที่แฮปปี้เอนดิ้งแบบมินิมอลคือมันไม่ใช่หนังเปลี่ยนโลกนะพี่มันคือหนังที่เปลี่ยนใจเราคือมันสวยด้วยตัวหนังมันสวยด้วยตัวหนังของมันเองมันไม่จำเป็นต้องออกมาแล้วทุกคนว่าทั้งโลกนี้เลิกเหยียดผิวเลิกเหยียดคนอื่นนะแต่หนังพอดูจบแค่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันบอกเราว่าเราเปลี่ยนที่ใจตัวเองอะมันไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนใครเลยคนอื่นช่างเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนอกจากจะตัดผมมาแล้วหล่อเนี่ยคำพูดยังหล่ออีกด้วยอ่ะวันนี้คุณแม็กเสียงหล่อใช่คุณแม็กเสียงหล่อเคลิ้มเลยอ่ะถ้าหลับตาอย่างเดียวเลยนะเราก็เมื่อกี้บอกว่าคุณแม็กหล่อไม่ใช่หล่อทำไมต้องหลับตาพี่บันมันหมายถึงว่าถ้าเป็นคนที่ฟังทางรายการทางพอดแคสต์รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีความอ่อนโยนรักสัตว์แล้วก็แบบถ้าเป็นแฟนต้องคอยล่วงหัวเราแล้วเรียกว่าเจ้าแมวเหมียวเจ้าแมวน้อยอันนี้ก็รักสัตว์นะคะไหนคุณแม็กลองพูดดิบอกว่าไม่เป็นไรนะเธอจะผ่านมันไปได้ไม่เป็นไรนะจะอยู่ข้างๆเธอเองฉันจะอยู่ข้างๆเธอเองไอ้เดี๋ยวพูดติดลายเอามาอีกรอบนึงอีกรอบนึงแถมประโยคด้วยพูดไปเลยนะพี่ลืมแถมไม่เป็นไรนะแล้วฉันและโอป้าจะคอยดูแลเธออยู่ข้างๆเองไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้เดี๋ยวโอป้าจะคอยดูแลเธอเองนะเล่นอะไรกับผมทำไมรู้ป่ะทำไมฟังแล้วหมั่นใจต้องต่อยเลยคุณแจ็คมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะให้พูดประโยคอะไรตอบบอกว่าเดี๋ยวโอป้าจะดูแลเธอเองนะไอ้ผมพูดเหรอก็คุณแจ็คว่าถึงแล้วป้าจะอยู่ข้างๆเธอคอยดูแลเธอเองนะสนมีเอาเป๊กหล่อที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวโอป้าจะดูแลเธอเองนะยุ่งสู้คุณแม็กไม่ได้เลยใช่สู้คุณแม็กไม่ได้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้เรากินบุกกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่คือเอาเป็นว่าก็คือหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้คือมันไม่ใช่หนังสำหรับมันไม่ใช่หนังที่ดีอะไรมากมายนะแต่ดูออกมาแล้วรู้สึกว่าดีอยากแนะนำให้คนอื่นไปดูต่อประมาณนี้ครับไอ้คิวต่อไปใครนะใครพูดนะพี่แทนเราอ๋อกินบุ๊กนี่ผมประทับใจความอ้วนของคุณบิ๊กโก้เฮ้ยแต่เขาก็ยังหล่อนะอ้าวก็เป็นอิตาเลียนไงเห็นไหมเขากินพาสต้าทั้งวันอะไรอย่างงี้เขาพยายามแบบให้สมบทบาทใช่เขาอ้วนแล้วเขาอิตาเลียนได้แบบได้เหมือนมากมากเขาอ้วนที่พุงนะพุงเขาออกแต่ว่าข้างบนเขาเฟิร์มมากเลยอ่ะแต่แก้มเริ่มอะไรนี่มาหมดเลยนะแต่ดูออกกล้ามเนื้อภายใต้ไขมันดูต่อยแล้วสลบได้อะไรเงี้ยเออใช่ใช่แรงแต่ว่าด้านข้างเขายังดูดีมากเลยอ่ะใช่ด้านเนี้ยด้านเนี้ยเราว่าเขาเปลี่ยนแบบรูปโครงหน้าอะไรไปเลยจะไม่รู้ทรงผมกับคิ้วหรืออะไรด้วยเปล่าที่มันทำให้ดูเหมือนเป็นคนละคนไปเลยใช่คือถ้าไปดูเทียบกับฉากที่แกว่งไข่ในเรื่อง
Eastern Promises หรืออะไรนั่นน่ะโอ้ฉากนั้นไม่เคยลืมมันจะเป็นคนละหุ่นคนละหน้ากันเลยนะอันนั้นก็เป็นชาวรัสเซียใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชาวอิตาเลียนสำนองสำเนียงอะไรนี่แบบอย่างเรื่องนั้นเขาเล่นจริงป่ะหรือว่ามีสแตนด์อินเราว่าเขานั่นคือไข่จริงว่ะเหรอเออแต่เรื่องนั้นมันเป็นหนังที่หวาดเสียวสุดขนาดเราไม่มีไข่เรายังกลัวแบบไข่ถูกตัดเลยอ่ะคุณส้มเคยดูป่ะไม่ดูมันจะมีหนังเรื่อง Eastern Promise อะไรที่คุณวิกโก้เล่นอ่ะแล้วมีฉากแกว่งไข่เออเฮ้ยมันหนุกมากจริงๆนะเรื่องนั้นไปดูกลับมาที่กินบุ๊กเฮ้ยผมขอเบรกแป๊บนึงได้ครับคือตอนเนี้ย Facebook มันเดี้ยงไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใน Facebook ให้มาดูใน YouTube อย่างเดียวดีกว่าคือว่าเพราะว่าตอนเนี้ยใน YouTube อ่ะคนดู30คนแล้วโอเคโอเคได้งั้นระหว่างนี้ผมพูดไปคุณแจ็คก็แปะไปนะรายการนี้โอเคGreen Book นี่ก็อย่างที่บอกนะฮะประทับใจความอ้วนแล้วก็ประทับใจคือมันตลกอะมันเป็นหนังตลกนะจะว่าไปแล้วอะแล้วก็มีความอะไรอะสนุกติดหน้าติดตามดูเพลินตลอดทั้งเรื่องแล้วก็จริงๆสุดท้ายก็อบอุ่นกับไอ้บทเรียนของที่แต่ละคนมันเปลี่ยนไปจากทัศนคติเก่าของมันนะอย่างคุณต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักดนตรีผิวสีคนนึงในยุคสักน่าจะ 70 70 80นี่แหละครับประมาณอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็เขาจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ภาคใต้คือตอนนั้นผิวสีคือนักดนตรีอ่ะยังไม่ค่อยมีผิวสีเท่าไหร่ถูกไหมคะคือเขาก็จะเป็นคนอัจฉริยะที่ได้ไปเรียนต่อได้ทุนไปเรียนต่อคนแรกณตอนนั้นที่อเมริกามันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างโซนหนึ่งก็โอเคยอมรับในความเป็นคนผิวสีแต่โซนภาคใต้อย่างของประเทศอย่างเงี้ยมันยังมีการเหยียดกันที่รุนแรงอยู่อะไรประมาณเนี้ยและโดยเฉพาะนักดนตรีคนเนี้ยคือนอกจากจะเป็นผิวสีแล้วซึ่งแต่ก่อนผิวสีเขาก็จะต้องเล่นพวกแจ๊สอะไรประมาณนี้แต่เขาเล่นแนวคลาสสิกไงซึ่งเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันมากมันก็ยิ่งทำให้คนไม่ยอมรับเอาเป็นว่าคาแรคเตอร์หลักเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยคุณมาเฮอร์ชาลาอาลีที่เล่นเป็นคุณนักดนตรีเนี่ยนะกับคุณวิกโก้ที่เล่นเป็นคนขับรถเนี่ยเขามาจากคนละโลกจริงๆอ่ะสีผิวก็ไม่เหมือนแล้วไม่ใช่ขัดกันแค่นั้นคือขัดกันแค่ว่าเอ้ยขัดกันอีกอย่างนึงคือว่าคนหนึ่งการศึกษาสูงมากเป็นด็อกเตอร์แล้วแบบทุกอย่างมีวัฒนธรรมใช้ภาษาเก่งแต่งตัวหรูโก้พูดได้หลายภาษาเป็นชนชั้นไฮโซอะไรอย่างเงี้ยมีคนรับใช้มีแบบบ้านที่แบบเต็มไปด้วยสมบัติพิสดารมหาเศรษฐีอะไรมากมายในขณะที่คุณวิกโก้เนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงคนระดับล่างอ่ะเป็นชนชั้นแรงงานเป็นใช่ชนชั้นแรงงานแบบห้าวๆลุยๆพูดจาแบบผงผางตรงไปตรงมาอยู่ในสังคมมาเฟียด้วยระดับหนึ่งด้วยแล้วการที่ได้ไปโรดทริปด้วยกันแล้วเขาค่อยๆเรียนรู้กันและกันเรื่อยๆเนี่ยคุณวิกโก้ก็รู้จักวิธีแบบกินไก่ละเมียดละไมกับชีวิตมากขึ้นในขณะที่คุณหนุ่มนมดำเนี่ยก็รู้จักแบบว่าลดตัวลงมาแบบสูงสิงกับคนที่การศึกษาต่ำกว่าบ้างอะไรเงี้ยผ่อนคลายบ้างแล้วพอไปถึงสุดท้ายเลยหรือผ่านอะไรกันไปหลายๆอย่างแล้วมันมีน้ำใจกันมันช่วยเหลือกันไปมาเนี่ยผมว่าดูแล้วแบบอบอุ่นดีทั้งเรื่องเลยชอบประมาณนั้นแหละครับโอเคต่อไปตาคุณส้มนะครับครับที่ชอบคือด้วยหลักตัวละครเนี่ยมันมีความคอนทราสต์ในตัวเองสูงอยู่แล้วคือตัวเอกคือคุณวิกโก้เนี่ยเขาเป็นคนขาวแต่ดันอยู่ในย่านของคนดำนึกออกไหมเป็นคนอิตาลีที่อยู่ในย่านคนดำคือบรอนซ์ในนิวยอร์กส่วนคุณดอนน่ะคุณก็คือชื่อในเรื่องที่เป็นคนดำเนี่ยก็ดันมีการศึกษาสูงแล้วก็มีความร่ำรวยอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความคอนทราสต์ละแล้วก็คือความประทับใจของเรื่องนี้มากๆเลยก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีแอบจิกกัดตลอดเวลาแม้กระทั่งแบบว่าตัวในตัวละครกันเองตัวคนดูเราก็เหมือนจะโดนกัดไปด้วยในความรู้สึกที่เราดูอ่ะ
ก็ไม่อยากสปอยมากรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนกัดหลายจุดเหมือนกันคือมันเหมือนกับมันมีการเล่นความรู้สึกของคนดูว่ามันทำให้เราคิดว่าสมมติบางทีอ่ะคนขาวดูถูกคนดำแล้วเราอ่ะบางทีเราเผลอที่จะดูถูกเขาไปจริงๆอ่ะหลายจุดเลยอ่ะหรือว่าเราเผอิญแบบไปดูถูกคนขาวด้วยว่าแบบจะต้องดูถูกคนดำแน่ๆคือมีความแบบอ๋อ prejudice ใช่มันมีความแบบคอนทราสต์กันในความรู้สึกของเราอ่ะซึ่งเขาทำได้ค่อนข้างฉลาดมากอืมนะคะโอเคสรุปก็คือชอบเนาะชอบค่ะมันตลกอ่ะตลกหลายจุดเลยอืมเออต่อไปถึงตาผมแล้วใช่ไหมผมนี่กำลังใช้สมาธิในการปรับนู่นเล่นนี่แป๊บนึงโอเคได้แล้วโอเคอ่ะทุกคนย้ายมาจาก Facebook เยอะแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่เกือบ40คนแล้ว YouTube โอเคประชากรเป็นสัญญาณดีนะฮะเฮ้ยสำหรับคอมเมนต์ตอนนี้มีแต่ว่าขอให้โอป้าเอาจิ้งจกเหน็บหูให้หน่อยกำเนิดใหม่โอป้านะฮะอีพิโซดนี้ห้องห้องผมจิ้งจกครับก็เฮ้ยชอบมากเป็นหนังที่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ดูตอนคริสต์มาสโอ้โหเพราะว่าคือไม่คิดคืออย่างหนึ่งที่ชอบอะคือถ้าในแง่ของประเด็นเรื่องคนผิวสีเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกเขาไม่ขยี้ประเด็นจนมันดราม่าจนเกินไปอะเออคือมันอยู่ในจุดที่เรากำลังสบายใจอะมันไม่ได้เป็นหนังแบบระดับหนังออสการ์ที่พูดถึงชนชั้นเรื่องผิวสีอย่างรุนแรงเหมือนทาวิลเยียสเลฟอ่ะที่อันนี้มันเหมือนแบบทำให้เราดูแล้วเรามีความรู้สึกหดหู่อันนั้นก็ดีนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับมันตีวงมาให้เล็กแล้วมันพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วผมชอบวิธีการผมชอบหนังหรือว่าการแม้กระทั่งในชีวิตจริงอะนะเวลาเกิดปัญหาหรือว่าเราเจอใครที่มีปัญหาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะแก้ไขปัญหานั้นอะมันจะไปด้วยดีกาคือการที่พยายามอยู่กับมันไปอย่างชิลๆอ่ะไม่ได้เอาว่าเฮ้ยมึงมีปัญหาอย่างนี้มึงจะต้องแก้แบบนี้อารมณ์มึงไม่ควรจะเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ไอ้คุณลาลองก้าเนี่ยเขาใช้วิธีแบบคือเขาไม่ได้เป็นคนคิดมากอ่ะคุณโทนี่ใช่ไหมโทนี่ใช่คุณโทนี่อ่ะคือคุณโทนี่อ่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในสังคมระดับล่างที่ไม่ได้คิดเยอะแต่ไอ้วิธีแบบเนี้ยวิธีการที่ไม่ได้คิดเยอะแล้วเข้าใจกับคนคนหนึ่งที่มีปัญหาหรืออะไรอ่ะแล้วชิลๆไปอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะเขาเข้าใจโลกเออใช่ไหมเหมือนเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจโลกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเล่นเยอะแนะนำให้มันเยอะหรือว่าอะไรให้มันเยอะชิลๆไปแล้วทำความเพราะจริงๆระหว่างจะต่อยไปเลยใช่คือทั้งสองชั่วโมงอ่ะเราไม่ได้เห็นคุณโทนี่ลิฟมานั่งบอกนะว่าเนี่ยคุณเป็นคนดำคุณก็ต้องสู้นะหรือคุณก็ต้องเข้าใจหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่คุณโทนี่ลิฟทำคือเรียกออกมาพาไปกินเหล้าอีกร้านหนึ่งแล้วให้เราเห็นถึงความสบายใจตรงนั้นเองอ่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเอออันนี้คือส่วนที่ชอบและส่วนที่ชอบก็คืออย่างที่บอกก็คือพอมันเป็นหนังตลกมันไม่มีดราม่าที่ไปไกลจนเรารู้สึกหดหู่มันไม่เหมือนอย่างตอนดูเรื่องฟีลกู๊ดนะใช่มันฟีลกู๊ดมากครับมันไม่เหมือนตอนที่ผมดูบลายสปอตติ้งอ่ะคือบลายสปอตติ้งพูดถึงประเด็นคนผิวสีเหมือนกันใช่จุดดราม่าก็ดราม่าไปเลยบลายสปอตติ้งมันดีนะแต่เผอิญว่าตอนแรกมันไล่โทนมาเหมือนเป็นคอมเมดี้แต่มันจบได้โคตรเครียดเลยซึ่งอันนั้นเป็นในมุมที่ดีนะดีเหมือนกันแต่มันเหมือนกับพอมันเป็นดราม่าเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่คนสร้างหนังมันยากที่จะหนีจากโทนดราม่าแบบนั้นออกมาให้มันเป็นคอมเมดี้แบบนี้แล้วมันเป็นคอมเมดี้มันตลกจริงแล้วมันไม่ได้ตลกแบบมันไม่ได้ตลกชงชางอ่ะมันเป็นตลกแบบฉลาดแล้วพอมันเป็นตลกแบบฉลาดเงี้ยทุกครั้งที่หัวล้อมีความรู้สึกว่ามันเป็นมุกที่มีคุณภาพมากเลยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าชอบหนังเรื่องนี้มากครับเออจริงๆไอ้อะไรอ่ะคือคุณด็อกเตอร์นี่ชื่ออะไรแล้วนะ
คุณนักดนตรีคุณดอนเชอร์ลีนเชอร์ชาลีหรืออะไรสักประมาณนี้ดอนเชอร์เล่เชอร์ลีเชอร์ลีผมว่าการที่เขาแบบไม่ยอมต่อการถูกดูถูกอะไรทั้งหลายอ่ะแล้วเหมือนกับว่าไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็จะดำรงความแบบทรนงอยู่เนี้ยผมว่าคุณโทนี่ลิฟเห็นแล้วเขาก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะใช่สองคนนี้เข้ากันมากเลยอ่ะคือเหมือนกับเติมเต็มในสิ่งที่แต่ละคนขาดไปผมรู้สึกว่ามันเป็นการคือตัวละครมันดึงกันนะพี่เหมือนคนนึงก็อยู่สูงไปคนนึงก็อยู่ต่ำไปแล้วมันก็ดึงกันเข้ามาจนแบบโอเคพอดีอะไรอย่างเงี้ยคนนึงจากเดิมที่เคยหัวสูงแบบอุ๊ยโทษทีนะคือแบบจะทรนงไปอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เหมือนโดนเขกกระโหลกทีนึงแล้วได้กลับมาแบบอยู่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนจบโคตรอบอุ่นดีมากเฮ้ยแล้วมันแต่ว่าในประเด็นเนี้ยที่บอกว่าไอ้คุณด็อกเตอร์อะที่เขาอยู่สูงอะผมตอนแรกผมมีความรู้สึกว่าหนังมันพยายามจะใช้ลูกเล่นหรือเปล่าว่าแบบให้สลับขั้วกันอะแต่มันไปถึงจุดคอนฟลิกต์นึงที่ด็อกเตอร์แบบร้องไห้เอ้ยไม่ร้องไห้ดิที่ระเบิดความรู้สึกของฉากนั้นที่มันมีคอนเสิร์ตที่มันอยู่ในเทเลอร์แหละมีฝนตกมันเจ๋งจริงแล้วทำให้เราเข้าใจว่าด็อกเตอร์แม่งลำบากกว่าคนที่เป็นคนผิวสีจริงๆนั่นน่ะที่แบบเป็นผิวสีในระดับล่างนะนั่นทำได้ดีจริงๆทำดีเงาเนาะเงามากแบบไม่มีเขาเรียกไม่บีลองกับใครเลยถ้าเกิดคนผิวดำที่ผิวดำอยู่ชนชั้นล่างที่เป็นชาวไร่ชาวนาคือเขาก็ยังมีพรรคพวกอยู่ด้วยกันยามเหงายามอะไรก็ยังมีเป็นกลุ่มก้อนการกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนชนชั้นสูงก็อยู่กับชั้นสูงไปเลยแต่เขาไม่อยู่ในกลุ่มไหนเลยเขาได้แต่อยู่คนเดียวไม่เข้ากับใครเลยพวกคนผิวดำที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็จะมองเขาว่ามึงก็เหมือนกูทำไมมึงนั่งรถหรูแล้วคนผิวขาวขับรถให้มึงวะอะไรก็คือเกิดความรู้สึกไม่ดีส่วนชนชั้นสูงหรือคนผิวขาวก็มองว่ายังไงแกก็เป็นแบบพลเมืองชั้นรองอยู่ดีคือเราจะ respect คุณในฐานะที่คุณให้ความ entertainment กับเราเป็นเหมือนกับเป็นสินค้าเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เราเท่านั้นแต่ในความเป็นมนุษย์ด้านอื่นคุณไม่ได้นะมันเป็นผู้เดียวกับเราไม่ได้เงี้ยก็เหงาเนาะเหงามากแล้วมันมีคือจะบอกแค่ว่าพอมันเหงาตรงนั้นแล้วพอหนังมันจบสวยอ่ะแล้วเป็นแบบไปขึ้นที่ว่าชีวิตจริงขึ้นมาไอตอนสุดท้ายที่บอกว่าไอวันที่เขาเสียชีวิตตรงนั้นน่ะยังเป็นเพื่อนกันโอ้โหน้ำตาไหลเลยนะกลายเป็นเพื่อนกันตลอดไปอ่ะโคตรดีอ่ะโซเมดแต่อันนี้ผมอาจจะทิ้งท้ายด้วยกันบอกว่าคือพวกเราอ่ะเห็นด้วยกันหมดว่าหนังมันดีหนังมันฟีลกู๊ดใช่ไหมแต่มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของฝรั่งอ่ะบางสายเหมือนกันนะที่บอกว่าหนังอ่ะมันเอาประเด็นที่ควรจะซีเรียสจริงจังกว่านี้มาทำให้เป็นเหมือนแบบทำแบบเวอร์ชั่นเรียบง่ายเกินไปอ่ะไลท์แล้วบางทีตีแผ่ออกมาให้เรียบง่ายจนดูเหมือนดูเบลอจนกระทั่งรู้สึกว่าครอบครัวของคุณดอนเชอร์รี่อ่ะเขาจะไม่ยอมรับหนังเรื่องนี้เลยนะเขาเป็นเกย์ด้วยหรือเปล่าหรือของโทนี่ลิฟหรือใครในชีวิตจริงอ่ะเขาเหมือนเขาจะไม่เชียร์หนังเรื่องนี้กันนะเขาบอกว่าเอาไปบิดเบือนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ประเด็นเนี้ยผมพออ่านมาบ้างแต่ไอที่ว่าเรื่องของโทนี่ลิฟอ่ะผมรู้สึกว่าตะหงิดนิดเดียวเพราะว่าคนเขียนบทอันเนี้ยดันเป็นหลานของคุณโทนี่ลิฟด้วยนะก็เลยเป็นพระเอกหน่อยใช่แล้วก็ไอเรื่องประเด็นนั้นผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ของด็อกเตอร์เขาพูดยังไงมันก็เป็นไปได้ที่ถ้าคือผมว่าหนังไออัตชีวประวัติพวกเนี้ยมันคงเลี่ยงไม่ได้ที่พอเอามาพูดถึงอ่ะพอมันโดนหนักโดนแบบบิดไปอ่ะแล้วบางทีบางอย่างอ่ะครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่บางทีมันไม่จำเป็นต้องเอามาพูดหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีเสียงสะท้อนที่ไม่ดีจากคนในอ่ะแต่ถ้าประเด็นที่ว่าบอกว่าเอาประเด็นเรื่องเนี้ยที่แบบอ่อนไหวขนาดเนี้ยแต่มาเล่าในแบบแนวเนี้ยผมก็ยังเห็นด้วยแบบที่ผมพูดตอนแรกนะว่าประเด็นขี้เครียดหลายๆอย่างมันไม่จำเป็นต้องเอามาขยี้อ่ะคือแค่ชิลไปกับมันแล้วเรียนรู้อยู่ไปกับมันอ่ะแล้วค่อยๆให้มันปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นเองอ่ะผมว่ามันดีกว่าโอเคก็อ่ะอันนี้กรีนบุ๊กนะฮะกรีนบุ๊กมีข่าว
คือหนังเนี่ยจริงๆมันมีโอกาสที่จะได้ออสการ์เยอะมากแต่มีโอกาสหลุดแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้คนเขียนบทอ่ะหนึ่งในคนเขียนบทที่เป็นหลานคุณโทนี่อ่ะเขาดันมีคนไปขุดทวิตเตอร์เหมือนตอนเจมกันเลยคือดันไปขุดทวิตเตอร์ตอนที่ช่วงมีนายวันแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนทรัมป์มั้งทวีตเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบว่าคนอิสลามเนี่ยดูไม่เห็นจะเป็นทุกข์ร้อนกับเรื่องนายวันเลยคนอิสลามในสหรัฐนะครับถ้าอันนี้ผมจำข่าวผิดขอโทษทีแต่ประมาณนี้แล้วเหมือนไอ้คนเนี้ยคนเขียนบทคนเนี้ยโดนขุดมาว่าดันเหมือนกับว่าก็เห็นด้วยประมาณนี้แค่นี้เองตายแน่ก็เลยตอนเนี้ยก็คงน่าจะหลุดน่าจะทำใหแล้วตอนนี้ออสการ์ค่อนข้างอ่อนไหวมากทั้งเรื่องผิวสีเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าโอกาสที่รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยมีสิทธิ์หลุดไม่ได้เข้าชิงเพราะเรื่องนี้เหรอเพราะจากการขุดทวิตเตอร์แต่ฝรั่งซีเรียสเรื่องแบบนี้โคตรใช่ใช่ไม่ใช่มีไปโพสอะไรเอาไว้ในอดีตน่ะเยอะเลยเคยโพสเลยคือก็เกี่ยวเรื่องนึงเรื่องนมเรื่องตูดแล้วเราไม่ค่อยเสี่ยงอะไรเท่าไหร่นั้นเราว่านะพี่แทนไปเป็นผู้กำกับดิสนีย์ไม่ได้แล้วพี่เฮ้ยเนี่ยอ่านก็อยู่เขาบอกว่าในชีวิตจริงอ่ะคุณโตนี่ลีฟได้เดินทางกับดร.เชอร์รี่อ่ะไม่ใช่แค่2เดือนคือในหนังมันทำย่อให้มันแบบเหมือนกับจบได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ในไปปีครึ่งโอ้โหมีค่อยสมเหตุผลที่เมียมันร้องไห้เยอะหน่อยตอนที่บอกว่าตอนที่เมียกับบอกว่าเมียมันคิดถึงมากต้องแยกกัน2เดือนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคือทำอย่างก็จะไปตายอะไรเงี้ยที่แท้อ๋อปีครึ่งเอออีกการหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือผู้กำกับดัมแอนด์ดัมเบอร์ว่ะโอ้เป็นผู้กำกับหนังตลกจริงๆแล้วก็มีในไปดูใน IMDB อ่ะเขาส่วนใหญ่ห้องกำกับหนังตลกเนาะใช่จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าหนังตลกในรอบนี้มาใช่ครับมาแบบโซนออสการ์มาเลยก็นั่นแหละฮะโอเคแจ็คชงตอบรางวัลไปฉีดโกลเด้นโกลบนี่ใช่ได้รางวัลโกลเด้นโกลบพร้อมไอ้คุณด็อกเตอร์เชอร์รี่ก็ได้รางวัลแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบใช่ก็ได้รางวัลไปก็สมควรอ่ะก็หนังดีอ่ะหนังน่าแนะนำให้ไปดูคือคุณเชอร์รี่เนี่ยแบบดูหน้าเขาแล้วแบบเพลินมากตลกมากจริงไอช่วงจังหวะที่หันไปตอนโยนไก่อ่ะไอโยนโยนสีโยนถ้วยอ่ะแล้วหันแบบคือเรื่องเนี้ยผมดูแล้วมีความสุขสองเด้งเลยนะเพราะว่าเอ้ยคุณส้มทำไมค้างไปเดี๋ยวนึงนะครับคุณส้มลองขยับตัวนะครับขยับค้างจริงด้วยไม่นั่นใน YouTube ใน YouTube ค่ะใน YouTube ค่ะเดี๋ยวมันก็มาเหมือนคุณติ๊บเหมือนเก๊กคุณติ๊บเหรอนึงนะครับแต่ว่าเสียงยังมาอยู่ใช่มั้ยเสียงนึงนะครับใช่มั้ยเสียงมามั้ยครับคนใน YouTube เสียงยังมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาคุณส้มเข้ามาใหม่ลบเลิกไข่เข้ามาใหม่มีลบมีลืมแล้วแอดโอเคมาแล้วได้โอ้ใน YouTube ตอนนี้มีคนเข้ามาดู50คนครับคุณแจ็คว้าวเยอะกว่าเยอะกว่า Facebook นะเนี่ยกลับมาแล้วคนดูใน YouTube ตอนนี้50คนเนี่ยเหรอมีคอมเมนต์อะไรมั้ยก็นอกจากจริงไอ้รีเควสให้อัปป้าเอาจิ้งจกเนี่ยผูแล้วก็จะมีบอกว่า มีคนบอกว่าเลี้ยงลูกอยู่ครับกดดูเลยเป็นผู้เอาเป็นผู้ไอ้ผมขอเติมทวิตเตอร์ค่าคนอีกแล้วเพื่ออะไรหรออ๋อหมายถึงว่าทวิตเตอร์ที่ว่าขุดข้อมูลมาครับอ๋อจริงไอ้คือผมจะบอกว่าผมดูกรีนบุ๊กแล้วผมแม่งแฮปปี้ในบรรยากาศ 4D ด้วยนะเพราะว่า 4D ถ้าไปดู 4D มาเหรอไม่ใช่หมายถึงเหมือนเป็น 4D เลยเพราะว่าข้างๆผมอ่ะมีฝรั่งที่เป็นผิวสีมากับแฟนเขาอันนี้เป็น LGBT ทั้งคู่เลยนะผู้ชายทั้งคู่แล้วเขาดูแล้วเขามีความสุขมากแล้วเป็นผิวขาวกับผิวดำหรือว่าผิวดำทั้งคู่ผิวขาวผิวขาวผิวดำด้วยใช่แล้วผมชอบที่เขาแบบคือเขาดูแล้วเขาแฮปปี้มากแล้วแบบแฮปปี้จนแบบพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วผมมาแบบมาเข้ามาฉี่อ่ะเขาก็เดินเข้ามาแล้วคุยกันอย่างมีความสุขยิ้มแย้มมีความสุขมากแล้วแบบ
บรรยากาศแม่งสุดยอดมากอ่ะเจ๋งมากเรื่องนี้รู้สึกว่าทำให้คุณแจ็คเพิ่มคะแนนให้เลยใช่เห็นผลทันตาเออจริงนะอาจจะเป็นไปได้ผลกระทบต่อสังคม social impact คุณแจ็คไม่เข้าไปก่อนกับเขาด้วยอ่ะตอนหลังจากออกมาจากตอนก็ฉี่ว่ะพี่ไปบ้าใหญ่นะเออไปสับคุณแจ็คก็เดินเข้าไปแล้วสับไปสับแล้วก็ดัดคอเออถามจริงนี่มันมีคนทำกันจริงๆนะห้องน้ำชายจริงๆเหรอมีคนบริการเหรอแล้วเราไม่รู้สึกแบบตกใจอย่างนี้หรอผมไม่ชอบเลยคืออย่างนี้คือมันเคยไปฟังเขาพูดนะว่าคือคนที่เขาไปนวดอย่างเงี้ยพี่คือไม่ใช่ว่าไอ้ผับหรือบาร์จ้างเข้ามานะเขาต้องเข้ามาแล้วเหมือนจ่ายค่าที่ค่าเช่าในการสับอ๋อสวยจ่ายสวยให้แล้วเงินที่ได้จากลูกค้าเขาต้องไปแบ่งให้ร้านอีกรอบนึงนะหรอแล้วถามจริงการสับนี่มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นไหมมันฉี่มันไม่เกรงเหรอเกิดเขามาแอบดูหรือมันสัตว์หรือพี่ครับสมมติพี่ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ด้วยสายยาง แล้วมีคนมาอย่างเงี้ยเห็นภาพอย่างเงี้ยคือแค่นี้ไม่พอนะคือเสร็จแล้วแบบจับหัวกูหักอีกเอ้า แล้วแบบคือแล้วบางทีมันหักแล้วแบบมันฝืนเราไงคือเรารดน้ำต้นไม้อยู่อะแล้วเราหักอันตรายอะมันไม่ได้แค่เขย่าอย่างเดียวไงมันบางทีพอเราตกใจอะคือเรากลัวเลี้ยวทั้งตัวไงคือในบรรดาความกดดันเวลายืนฉี่อะแม่บ้านนี่ก็อีกคนหนึ่งนะที่ไปจ้องว่าเมื่อไหร่เรามันจะหยดลงพื้นแล้วก็รีบเช็ดทันทีเนี่ยเขามีเหรอมีบางคนยืนใกล้มากเลยจนเราต้องแบบหันอีกทางนึงอ่ะแบบหันองศาไม่ให้เขาเห็นอ่ะแล้วให้ตังค์เขาเท่าไหร่หมายถึงว่าคนที่มาสับคอเราเนี่ยแล้วแต่พี่ก็ถ้าโดยส่วนมากก็20ถ้าโดยเบสิกพื้นฐานทั่วไปนั่นก็20ทำอาชีพบ้างเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่พี่แต่เขาต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็แอบรู้สึกสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะโอเคค่ะนี่ฟุตโน้ตไม่เกี่ยวข้องกับคลิปแต่อย่างใดนะคะแต่ขอฟุตโน้ตอีกอันได้ไหมครับคือในบรรดาแคตตากรีของคนที่ต้องพยายามแบบดิ้นรนเลี้ยงชีพเนี่ยวันก่อนผมขับรถผ่านสี่แยกอันหนึ่งอะแล้วมีคนใส่ชุดอุลตร้าแมนมาขายพวงมาลัยเว้ย แล้วเป็นอุลตร้าแมนที่แบบอ้วนทวนมากอะก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องทำกันถึงขนาดไหนถึงจะได้ตังคนนะมีคอมเมนต์มานะคะคุณฮาเชกาว่าบอกว่าพวกนี้ถ้าเขาเห็นเรายืนไม่ตรงเอามือเท้าผนังหรือคอตกเขาจะรีบเข้ามาทันทีครับศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกว่าศัพท์จะเยี่ยวจ้างกระเซ็นโอเคฮะโอ้ตามนั้นภาพยนตร์เรื่องของใครดูอะไรฮะ